สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Night of the Dead นะครับผมเกมนี้น่าจะเป็นเกมแนว Survival เอาชีวิตรอดนะครับอีกแล้วนะครับอีกแล้ว Night of the Dead เลยโอ้ Night of the Dead เลยนะครับประมาณว่ากลางคืนนี้มึงตายซะนะครับซึ่งเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ผมดูในเทรลเลอร์เกมเนี่ยมันมีให้เลือกเป็นตัวละครผู้ชายด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่ตัวละครเดียวนะครับจัดไปครับผมมีอันนี้ระดับความยากก็เป็นตั้งแต่โคตรง่ายปานกลางฮาร์ดสไวโวชาเลนจ์ลีเจียนโอ้โหเป็นระดับตำนานก็มีนะครับประมาณโดนตบทีเดียวตายเลยวะเนี่ยแล้วก็มีการปรับแบบฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งนะอ๋ออันนี้เคนบีอ๋อก็คือประมาณตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้นะครับเราไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะครับเอาแบบนอร์มอลก็พอไม่เอากูซื้อเกมมาแพงกูจะเล่นรอบเดียวแล้วเลิกเลยเหรอไม่เฮ้ยแต่ว่าตัวละครหญิงดูน่ารักดีเนี่ยใช่ได้โอเคเกิดแล้วอันนี้เราก็เหมือนอยู่ในป่าฮะ destroy car นะครับให้ทำลายรถนะครับเพื่อเก็บเศษเหล็กนะครับก็คือไอรอนนะครับมันมีเควสด้วยเอ๊ะตัวผมให้ความรู้สึกคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยเว้ย Fear the Night อ่ะใช่แถมชื่อเกมก็คล้ายๆด้วยนะอะไรไหนๆด้วย Night of the Dead กับ Fear the Night นะครับคนแน่นโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวฟาร์มเหล็กก่อนขูดเอามีดขูดเลยเนี่ยเจ๊แข็งแกร่งมากนี่เราได้เชือกมากับเศษเหล็กนะครับเราได้มา2โอเค destroy paper box โอเคแต่ว่าแป๊บนึงรถมันเหมือนให้ค้นได้นี่ไง break ก็คือทำลายนะครับทำลายรถเพื่อเอาชิ้นส่วนเหรอทั้งคันเลยเนี่ยเจ๊บอกกูงัดไปแค่ประตูก็พอเหนื่อยนี่ไง paperเสร็จ Journal Update นะครับไม่ทันครับอย่าเพิ่งรีบสิเมื่อกี้ให้อ่านอะไรครับเมื่อกี้พี่ไปไม่ทันจริงๆรวดเร็วเหลือเกินจะรีบหายไปไหนเนี่ยกลัวกูจะเล่นเกมรู้เรื่องเหรอแป๊บนึงนะตรงนี้ฟันได้นะครับฟันแบบปลาเถื่อนด้วยฮี่ไม่ไหวแล้วนะต้องกดมีดด้วยต้องกดมีดโอเคตัดมานะครับจะได้ไม้นะครับแล้วก็ถาวัลย์แล้วก็ใบไม้โอเคเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่ามันเล่นนี่แล้วมันจะได้อะไรบ้างเราต้องเริ่มทำความเข้าใจกับเกมก่อนนะครับการแบบเล่นเก็บซาวเวอร์ให้สนุกได้นี่เราต้องรู้เรื่องก่อนนะเล่นแบบงงๆใครมันจะรู้เรื่องไงครับเพราะงั้นเราต้องเล่นแบบงงๆก่อนในพาร์ทแรกๆอุ้ยเอ๊ะเราเจอเป้าหมาย1คนอาจจะไม่ใช่1คน1ตัวแน่ๆน้องบี้ของเราเองว่าแต่นี่มันมีเมืองด้วยนะนู่นนับด้านหน้าเฮ้ยพี่แกเดินมาแล้วใจเย็นไอ้น้องเปิดดูแมพเราอยู่ตรงนี้ดูจากแผนที่แล้วผมว่าแมปน่าจะกว้างมิใช่น้อยเลยยองเราจะต้องแบบสเตลหน่อยไม่อยากบอกกับมันตรงๆครับเดี๋ยวเจ็บขอพี่รู้เรื่องก่อนขอพี่รู้เรื่องก่อนว่าจะเป็นคราฟของได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราได้น้ำมันมาด้วยมันต้องคราฟได้สิครับเกมในแบบนี้กด R T Y F Gราเดี๋ยวช่องกูหายไปไหนเนี่ยแถบหายอ๋อกด U เพื่อปิดไอ้นี่ครับแถบเมนูนะกด J เพื่อดูอ๋อเควสนะครับโอ้โหขี้เกียจอ่านมากเลยยาวเป็นกิโลเลยเหมือนกดแถบนี่ไงครับแฮนด์เมดนะงานแฮนด์เมดสามารถครับไอ้นี่ได้ครับค้อนได้เอาขวานดีกว่าขวานจะฟาดที่หัวแบนเลยมาแล้วขวานเอามาเลยครับเลข2 Come on นี่แน่โอ้โหตัวมันจ้วงช้าแปลกๆเว้ยจะไหวไหมเนี่ยว่าแต่ผมว่าผมขับค้อนไว้ด้วยดีกว่าเนี่ยค้อนนะครับเราขาดsmall stone ขาดก้อนหิน1ก้อนนี่แน่พังซะอีดอกพังซะอะไรพังมือกูจะพังแล้วกว่าจะพังครับเราได้ไม้สูงมา2แล้วก็ตัวกิ่งนะครับโอเคอันนี้เก็บหินน่าจะเป็นหินก้อนเล็กละมั้งนะเก็บไปก่อน small stone โอเคได้แล้วก็เอาค้อนเพราะว่าผมว่าค้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นอาวุธที่ทุบได้ไวกว่านะครับถ้าเกิดเราใช้ขวานนี่มันจะไม่ทันกินชาวบ้านเขาซอมบี้ลุมแดกซะก่อนกว่าเราจะง้างทีนี่โอ้เจ๊มึงไปนอนเล่นก่อนก็ได้แล้วให้ซอมบี้แดกนี่ครับจ้วงไวอยู่แถมเราถอยจ้วงก็ได้อ๋อส่วนขวานนี่มันถอยจ้วงไม่ได้นะโอเคขวานเหมาะกับการตัดต้นไม้ส่วนค้อนนี่ใช้ฟาดกระบาลมาเลยอีดอกไวลืมดูสภาพโดยรอบเดี๋ยวง่อยๆแปลกๆเว้ย
ซอมบี้บอกมึงมีการเลือกเส้นทางด้วยพี่แกเมื่อกี้ลืมมองไปเลยสภาพโดยรอบต้องครับขวานซึ่งก็ครับไปแล้วแต่ว่าควิสมันไม่ขึ้นมานะครับแน่ยังตามมาอีกหาเรื่องนี่แน่ฟาดหน้ายับเดินนี่มันบอกกูไม่เอาแล้วมันมีอาวุธกูเจ็บหัวแล้วก็มาใหม่อ่ะฉันลองอีกทีละกันมึงลองอีกทีเหรอเอ้ยเฮ้ยลองอีกทีเหรอฮะลองอีกทีเหรอลองอีกทีเหรอก็เหมือนเดิมหน้าสั่นเท่าเดิมเพิ่มเติมคือมึงตายยากจังวะเฮ้ยนี่แน่เอาไงกล่องอื้อตายไอ้มีของดรอปด้วยครับรูทแพบอะไรเอ่ยได้เมทัลเดียลนะครับแล้วก็ผ้าก๊อตแล้วก็เศษเหล็กอันนี้มีกล่องด้วยทำลายได้โอเคว้ายมึงกำลังเสริมมานะประมาณเมื่อกี้เพื่อนเราเรียกกำลังเสริมแล้วมันก็หายไปแล้วใช่ครับฉันฟาดกระบาลเพื่อนแกไปแล้วเดี๋ยวก่อนงัดแป๊บงัดแป๊บผมว่าเราต้องไปในเมืองบ้างแล้วแหละนะครับมันต้องหาอะไรที่มันแบบว่าใช้งานได้มากกว่านี้นะครับขอนี่ก็เป็นอาวุธที่ดีนะครับดีแบบไม่ค่อยเต็มปากนะดีแบบดีแหละนะแต่ว่าฟาดนานไปหน่อยกว่ามันจะตายเนี่ยเพราะงั้นต้องหาอาวุธใหม่เฮ้ยหอคอยไว้เฮ้ยเดี๋ยวเช็คก่อนหอคอยนี้มีอะไรทางเข้าไหมมีทางเข้าหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับช่างแม่งไปที่อื่นก็ได้พื้นที่มีรั้วกั้นอยู่ด้วยน่าจะเป็นโรงงานชัดเจนไรเป็นโรงงานนะครับสุดท้ายเข้าทางไหนวะเนี่ยรั้วมึงกว้างไปหรือเปล่าโอ้โหหาทางเข้าเอ๊ะนั่นอะไรไม่รู้แป๊บนึงนะอะไรฮะอ๋อก้อนหินติดบักโอเคช่างอิงเถอะงั้นผมว่าอ่ะเราจะมาไอ้นี่ก่อนละกันนะตัดเพื่อเอาเถาวัลย์ก่อนละกันก็คือเชือกแหละนะรวมมาใช้ครับของได้เยอะนี่แน่ตัดไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้กันไอ้น้องโอ้ยปีนกูปีนไม่ได้ไอ้น้องมึงอย่าอีหมาไปเฮ้ยนี่แน่ทุบยากทุบเย็นด้วยเฮ้ยกลมทุบยายจะงับตูดเจ๊เหรอเฮ้ยปีกระโดดไปเฮ้ยมันตายยากกีดอเอาดิเฮ้ยไปซะตายยากฟาดโอ้เดี๋ยวสาดแล้วโอ้เดี๋ยวหนีไปใครเหรอกูนี่แหละหนีไปโอ้ยนี่เลือดกูเลยเลือดมันนะเนี่ยกระจายเต็มหินเลยเอ้ยเหมือนหินไปอีดอกนี่แน่เลือดกูกระเซ็นแล้วเนี่ยรู้ไหมโอ้ยเอองับต่อโอ้ยชิบหายแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ซอมบี้แอะไปเรียกซอมบี้ให้มาช่วยด้วยเจ๊หอบแล้วไม่มีที่พักเลยเหรอที่จุกเฮ้ยออกมาเซ่เอ้ยเชี่ยแล้วจะตายแล้วกูจะตายกับหมาตัวเดียวไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราเหมือนจะเสียเลือดไปส่วนหนึ่งด้วยนะเนี่ยดูดิมันหายไปด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็เราสามารถกลับไปเก็บของคืนได้มันจะขึ้นรูปหัวกะโหลกตรงด้านบนนั่นแหละแล้วก็ดูในแมปซิไม่มีบอกในแมปนะครับประมาณว่าอยากได้เหรอไปเสี่ยงตายเอาละกันนะคืออย่างที่บอกครับว่าอาวุธสำคัญมากเกมนี้ค้อนมันกระจอกงอกง่อยเกิดไปครับกว่าจะฟาดมึงตายคราวนี้ผมจะได้แบบเซฟๆไปแหละแบบจริงจังต้องงัดก่อนทีละชิ้นเราจะไม่รีบร้อนแล้วนะครับคือเมื่อตะกี้เนี่ยผมรีบร้อนไปหน่อยบุกเข้าป่าไปเลยในป่ามันมีสิงสาราสัตว์เยอะนะครับถ้าเกิดกับซอมบี้นี่ยังพอสู้ไหวอยู่นะแต่กับหมาป่านี่แบบนั่นเลยครับตายยากกว่าซอมบี้ซะอีกฟาดไปตั้งกี่จ้วง
ไม่ตายครับอย่านั้นนะอย่านั้นน้องน้องอย่ามานะให้กูจ้วงเศษเหล็กเถอะโอเคดีตรงนั้นบ้านล้างเดี๋ยวไปเช็คบ้านล้างก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บศพคืนนะเอ้ยมันมีค้อนเหลืออยู่ครับค้อนเหลืออยู่ดาเมจ5ดาเมจ7โอเคมีบอกดาเมจด้วยครับผมดาเมจ5เฮ้ยบิ๊กแอ็กดาเมจ15ขวานก็ดาเมจ15ครับแต่ว่าจ้วงช้าคือขวานมันไม่เหมาะกับการฟาดหัวตัวอะไรสักตัวแน่นอนเพราะว่ามันจ้วงช้ามากงั้นเดี๋ยวงั้นเราฟาร์มไม้กับเศษเหล็กก่อนแล้วกันนะฟาร์มไม้ไปเรื่อยๆเอาทวันดีกว่านี่ทวันเอามาครับขวานก่อนแล้วก็ตัดต้นไม้อุดคนเงินกราฟิกในเกมนี้นะถือว่าสวยมากนะครับสวยมากสวยใช้ได้เลยแหละนะแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าติดอยู่แค่ตรงที่เรื่องมูฟเมนต์หรือว่าแอนิเมชันของตัวซอมบี้เนี่ยมันดูแปลกๆไปหน่อยมันดูแบบแปลกๆอ่ะนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีครับดีมากโอเคฟาร์มเสร็จประมาณนี้เราได้เหล็กแท่งมาด้วยเหรอเอ๊ะได้มาจากไหนกันวะเนี่ยขวานยังค้าไม่ได้ครับขาดหินหาหินก้อนก่อนละกันแถวนี้มันต้องมีบ้างสิวะจะไม่มีเลยได้ยังไงนี่ไง1ก้อนเก็บโอเคส่วนเหยี่ยวนี่ผมว่ามันบินใกล้ๆผมนี่มึงรอจะแดกกูแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยกูตายแล้วไปเอาเลยศพตรงนู้นส่วนชีวิตที่2เนี่ยฉันมีกี่เด็กฉันเหลือกนี่แน่ครับเสร็จได้ครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ให้ทำลายตัดต้นไม้นะครับทำลายเหรอเรียกตัดละกันตัดต้นไม้ครับเป็นเควสอ่ะนะแล้วก็หาไม้สูงนะโอเคต่อไปมันก็ให้สร้างฐานนะครับให้สร้างฐานเฮ้ยให้สร้างบ้านเลยเหรอสร้างบ้านยังไงอ่ะกด B อ๋อนี่ไงมันขึ้นมาครับตรงด้านซ้ายนั่นแหละอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งเซฟเกมก่อนเซฟไปเลยครับยังไม่ได้เซฟนี่ว่าเซฟไปครับโอเคเสร็จสร้างฐานงั้นเหรอแล้วก็เราจะได้เศษเหล็กมาด้วยเป็นเหล็กแผ่นเราจะได้มาผมว่าเราต้องทำเควสไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีให้ทำโต๊ะคราฟแน่ๆครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำล้ำไปก่อนเควสเนี่ยเดี๋ยวมันต้องทำซ้ำไงแล้วมันจะเสียของนะครับเสียของนี่ไงโต๊ะครับกับคุกกิ้งเทเบิลที่ทำอาหารเยอะเลยเว้ยโดยรวมคือมีของคราฟเยอะนะครับมีแฟลกด้วยธงเตียงกล่องเก็บของมีไฟทอชเก้าอี้โต๊ะประดับของประดับต้นหญ้าโอ้โหนี่มันเกมทำบ้าน เก็บสร้างบ้านนี่ว่ะ เราต้องหาพื้นก่อนนะหาพื้นอ่ะพื้นนี่ไงพื้นทำได้ใช้เชือก2นะครับแล้วก็ใช้ไม้สูงอีก3เหรอทำบ้านผมว่าต้องหาพื้นที่ดีๆหน่อยตรงนี้มันยังไม่ใช่แป๊บนึงนี่นะแต่นี่แน่นี่แน่ผมว่าขวานนี่ถ้าเราจ้วงทีนึงแล้วก็วิ่งจ้วงผมว่ามันก็เป็นอาวุธที่ดีได้นะครับส่วนค้อนนี่ไม่ใช่แหละแม่งอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตรงนั้นหลายตัวมากเราจะหาพื้นที่ทำบ้านสักจุดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเควสไปก่อนนะเพื่อให้มันได้ของตอบแทนมานะครับอย่างเช่นแผ่นเหล็กบ้างแหละแร่ก้อนบ้างแหละนะอย่างน้อยก็มีแถมอ่ะมีแถมคือไอ้นี่พอเราตายเสร็จไอ้นี่มันจะลดลงไปประมาณ 5% หรือว่า 10% นี่แหละนะครับของหลอดเลือดกับหลอดค่าอะไรวะนั่นเฮ้ยไอ้นี่สเตมินาเหรอสีเหลืองอ๋อสีเหลืองสเตมินานะครับโอเคแล้วเป็นรูปหัวใจทำไมคือปกติมันต้องเป็นรูปสายฟ้าสิครับนะประมาณว่าพลังงานอะไรงี้ผมว่าเข้ามาเช็คในบ้านดีกว่าครับมาครับใช้ขวานโอ้ยกระตุกนิดผมเข้ามาเช็คในบ้านมันดีกว่าในบ้านผมว่ามันต้องมีอะไรให้ค้นหาบ้างแหละเปิดมาก่อนแล้วเซอร์ไพรส์ซอมบี้มึงยืดเส้นยืดสายด้วยอยากวอร์มจะเด็กคนเชี่ยเมื่อกี้โคตรเซอร์ไพรส์วอร์มพร้อมเด็กอ่ะกูวอร์มแบบยืดเส้นยืดสายเลยนะบิ๊กขี้เกียจพอเจอคนนี้วิ่งไล่เด็กแน่นอนนะอันนี้เราได้โอเคเศษเหล็กมาเป็นเหล็กแท่งด้วยในบ้านกูไม่คนแล้วเชิญเลยมึงหาอาหารไปเลยไอ้พวกซอมบี้กระหลัวหาไปเลยหาเด็กในตู้เย็นอะไรงี้เยอะมากครับเพราะงั้นผมว่าไม่คุ้มที่เข้าไปถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธดีๆพอนะผมมีแค่ขวานเองฮะไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจะเกลียดแต่อันนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้ตรงนี้ก็มีซากบ้านอีกเยอะเลยแล้วนี่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนอุ้ยมีใบแล้วตรงนี้เข้าไปไม่ได้น่าจะเป็นห้องน้ำมั้งห้องน้ำกลางแจ้งเป็นคนชอบโชว์นั่นเราเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้
ข้างในซอมบี้เอาตบกันนะตบกันเองเลยครับประมาณกูไม่มีอะไรจะแดกกูแดกเพื่อนนี่แหละแงบๆเฮ้ยดูมันวิ่งสิครับมึงวิ่งเหมือนมึงมาวิ่งจ็อกกิ้งอ่ะวิ่งจ็อกกิ้งนอกบ้านเหนื่อยๆก็พักแล้วก็ไปวิ่งต่อนั่นน่ะดูดิเจ๊ซอมบี้เกมนี้มันหลอนๆแปลกๆแล้วหลอนๆก็อย่างที่บอกว่าแอนิเมชั่นของซอมบี้ในเกมนี้เนี่ยมันยังแปลกๆแต่ว่าโดยรวมภาพสวยเกมดีครับเกมดีแต่ก็นั่นแหละนะทำเอาสกุลหลอนเลยครับถ้าวิ่งจ็อกกิ้งของพวกเองเนี่ยผมหลบซ้ายนะครับอ๋อโอ้ไอ้นี่ก็เดินชิลครับรับลมรับลมเมื่อกี้ลองดูนะลองดูเยโดคืออยากกับมึงมาเดินตลาดซื้อของหลบซ้ายเลยอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยหมีก็เร็วมากครับอยากกับปั่นจักรยานขับไล่อ่ะผมว่าหนีดูดิโอ้เกมเชี่ยนี่กูจะเอาอะไรไปสู้แล้วเนี่ยขวานเหรอจามหัวตัวเองเล่นครับประมาณกูโดนไล่แล้วสับหัวตัวเองเลยกูไม่รอดแล้วแหละเสียงอะไรเฮ้ยมี What the fuck say นิ่ง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 ผมว่าการสร้างบ้านเกมนี้เนี่ยหาพื้นที่ดีๆยากจังวะเนี่ยพื้นที่ทำเลมันดีๆมันไม่ค่อยมีเลยอะประมาณเดินไปตรงไหนก็เจอแต่ซอมบี้เนี่ยกูขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมสักจุดเถอะครับเอาตรงนี้แล้วกันผมว่ามันอยู่ติดกับขอบผาดีครับติดขอบผาแล้วมันดียังไงวะนั่นประมาณว่าไอ้นั่นนะครับซอมบี้มันจะได้เข้ามาแค่ทางเดียวครับอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียก็คือเราก็หนีไม่ได้ถ้าเกิดซอมบี้มันบุกบ้านเรามาได้นะครับอุ้ยตรงนู้นดูดิอะไรฮะพื้นที่โคตรกว้างครับกว้างใหญ่มากตรงนี้แล้วกันผมว่าไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้เลยครับเราจะไม่เลือกมากนะครับทำไมเหรอเพราะว่าเลือกมาเยอะแล้วตรงนี้แหละสร้างไม่ได้อ๋อต้องกดตรงนี้โอเคโทษโอ้โหระบบปุ่มสร้างเยอะมากครับเราต้องกด Q เพื่อโลอ๋อโลนี่ก็คือลดลงมาต่ำหน่อยส่วน E คือ High ยกสูงนะครับเราจะยกบ้านแบบสูงๆหน่อยละกันนะครับสูงๆกดสครอลเมาส์คือหมุนนะครับหมุนโอเคจัดไปกดวางไปเลย1อันนี้วางไม่ได้ขาดอะไรเอ่ยฉันขาดอะไรอีกเนี่ยขาดไม้สูงครับต้องตัดเยอะๆโอเคเดี๋ยวขอตัดไม้สูงก่อนนะกดทีเพื่ออัปเกรดได้เหรออัปเกรดอ๋อต้องใช้ถังด้วยอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่ถังครับปูนซีเมนต์แล้วก็ก้อนบริกแล้วก็ตะปูอัปเกรดคือน่าจะทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนกูยังจนอยู่ทรัพยากรยังมีไม่เยอะเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ก่อนตัดต้นไม้ก่อนทำพื้นที่บ้านสัก 4-5 บล็อกก่อนโอเคครับจากที่ว่าผมลองตัดมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหลอดเลือดกับหลอดพลังงานเนี่ยมันลดลงไปอีกแล้วนะครับนั่นนะครับเนี่ยผมว่าไอ้หลอดด้านล่างเนี่ยก็คือน่าจะเป็นหลอดเกี่ยวกับพลังงานที่เราน่าจะต้องใช้แหละก็คือเราอาจจะต้องนอนนะครับเพื่อทำให้ไอ้หลอดเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น2หลอดแล้วก็หลอดเลือดกับหลอดสเตมินาเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยว่าแต่บ้านกูทำสูงขึ้นไปเร็วขึ้นไม่ได้โอ้ฉันลืมนึกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำบันไดแล้วก็จะทำปุ๊บนี่มีเควสมาพอดีด้วยครับแม่ขอบคุณจริงๆจะได้ไม่ต้องทำทิ้งทำขว้างนะทำแบบนี่ครับต้องใช้เลยด้วยทำปุ๊บใช้ปั๊บนี่ไงมันเลยบันไดสูงไปหรือเปล่าลดได้ไม่เป็นไรครับลดขนาดได้บันไดมึงเหมือนกับเป็นที่ตากปลาแห้งไงอย่างเงี้ยปกติมันต้องแบบ มันต้องแบบมันต้องลาบๆหน่อยสิคืออันนี้มันดูชันๆแปลกๆครับเออแต่ก็เอาช่างมันเถอะนี่ครับขึ้นได้แล้วกันโอเคมีบันไดแล้วโคตรซึ้งแล้วก็กด L นะครับเพื่อเปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟอ๋อกด M เพื่อเช็คแมปโอ้โหไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วก็ create นะครับ product table โอเคครับก็คือคราฟเกี่ยวกับโต๊ะคราฟนี่แหละก็จะได้ก้อนหิน ก้อนหินเหรอไม่ใช่ก้อนหินหรือเปล่าก้อนแร่หรือเปล่าครับดูจากก้อนขี้ครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นก้อนหินไม่ก็ก้อนแร่แต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราฟไอ้นี่ก่อนนะครับพื้นไม้เพิ่มอีก4บล็อกนะครับเราจะเอาแค่4บล็อกก่อนตอนนี้นะครับเป็นพื้นฐานเลยโอเคต้องดูเส้นด้วยนะว่าติดให้ถูกด้านด้วยเรียบร้อยโอ้โหบ้านนี้บอกเลยฉันจำเป็น
แล้วก็โต๊ะคราฟต์นะครับผม product table นี่ไงใช้อะไรบ้างนะใช้ small stone 4นะครับเอ้ยใช้5แต่ว่าเรามีอยู่4ทุบอีกก้อนนึงก็ได้แล้วเนี่ยทุบเอาขวานทุบไม่น่าจะได้มั้งต้องใช้ PX นี่แน่เอาขวานทุบนี่แหละกูอีปิกนี่แน่ออกมาออกมาซะออกมาแน่ถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกออกมาจริงด้วยมันเหมือนจะเริ่มแตกครับเหมือนจะเริ่มแตกนี่แน่ออกมาออกมาถ้าไม่ออกกูหาก้อนเล็กก็ได้วิ่งหาเอานี่ไงไปทุบอยู่มือเปื่อยหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยคาบพี่แอ็กเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีคุยได้คาบพี่แอ็กแอบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเผลอคาบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการคาบซ้ำโอ้โหดูสิงสาราสัตว์วิ่งเล่นวิ่งเล่นสนุกสนานดูเฮฮาแต่มันเจอกูเมื่อไหร่มันเป็นเด็กตรงนั้นเย้เขาเจอเด็กขาดเลยโดนไล่แดกแน่ครับบอกเลยโอเคมาวางหันหน้ามาแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยขยายเพิ่มนะครับตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเล็กกระทัดรัดไซมินิโอเคแล้วก็เซฟด้วยครับควิกเซฟไปเลยกด F เพื่อครับโอ้ my god นี่แหละที่กูต้องการดาเมจ12ขวานอันนี้10ธนูแล้วก็หอกนะครับอุ้ยหอกเลยเหรอใช้เชือกหนึ่งนะครับชักกูหาชักนายแล้วเนี่ยเชือกเราครับหอกเลยจะดีกว่าความแรงแม่งแรงมากน้ำหนัก10กิโลแฮะแต่ว่า15เยอะอยู่นะแต่ว่าหอกมันแรงมากครับถ้าเกิดใช้เป็นอาวุธได้นี่ผมว่าน่าจะใช้ได้ดีกว่าไอ้ขวานเนี่ยพวกขวานเนี่ยมันฟันช้าอาวุธอันนี้เป็นกับดักด้วยนะมันมีแทรปด้วยนี่ไงแทรปทั้งล่าสัตว์ล่าซอมบี้แล้วก็ตูมตามด้วยตูมตามอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเล่นละกันไม่เล่นตรงนี้เดี๋ยวกลัวบ้านระเบิดมันต้องมีการคาบเชือกเสียบมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันมีของที่ว่าต้องใช้เชือกแต่ว่าคาบเชือกไม่ได้เนี่ยนะเพราะไม่งั้นกูจะงงชายมากเลยต้องครับตัวครับแน่ๆครับ crafting table เนี่ยผมว่าใช่ใช่แน่ๆแล้วก็โบไม่อยากเอาโบไม่อยากเอาแต่ก็ควิสมาเนอะก็ครับก็ได้กูครับแล้วไงต่อ sleeping bag โอเคกด B แล้วก็ครับเตียงนะครับเตียงนอนก็ดีนะตอนนี้เราสูญเสียพลังงานไปเยอะมากเลยครับต้องครับเตียงด้วยยังไง sleeping bag นอนตรงนี้เลยแล้วกันครับแบบอยู่ไปก่อนนี่แน่อยู่ๆไปก่อนกด F เพื่อรีคอยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนแล้วก็ animal trap นะครับ small animal trap เอ๊ะ small อ๋ออันนี้ครับอันนี้โอเค small animal อันนี้เหรอใช้ก้อนหินก้อนใหญ่1ก้อนต้องมี PX ก่อนงั้นคาร์ PX ก่อนก็ได้ใช้ลูกธนูโอ้ my god damage 5กับ damage 15ต้องใช้ก้อนหินในการคราฟด้วยแล้วก็ใช้แท่งไม้1เดี๋ยวนะมันต่างยังไงครับคือของคราฟมันเหมือนกันนะมึงแค่สลับแท่งแรกกับก้อนไม้เนี่ยดูดิสลับข้างกันแค่นั้นเนี่ยเพื่ออะไรแต่ก็ไอ้นี่แอะไอ้นี่อาจจะเป็นไอ้นั่นก็ได้อะเป็นลูกธนูของคอสโบหรือเปล่าลองดูหน่อยสินี่ไงยิงไม่ได้แสดงว่าน่าจะเป็นของคอสโบครับส่วนไอ้เนี่ยของธนูนะครับจัดไป1อันละกันสองสองเอาสัก10โอเคนี่ง้างได้ง้างทีครั้งเลยเจ็บก่อนกลัวค้างอ่ะหลุดนี่ครับเย้มีธนูแล้วแล้วก็นอนก่อนไหมสักหน่อย point is set อ๋อมันไม่ใช่การนอนนะมันเป็นการเซตเฉยๆเซตเฉยๆเหรออาหารอ๋อไอ้นี่โหลดอาหารเหรอคือมันดูเป็นกล้ามครับผมว่าไอ้นี่คือต้องกินนะครับเพิ่มฮิวส่วนไข่เนี่ยลบ10ฮิวจะแดกไปเพื่อกินแอปเปิ้ลสิเงียบกินครับเพิ่มเลือดด้วยแต่มันเพิ่มไม่ได้นี่ว่ามันหลอดไอ้นี่มันลดไปครับผมว่ามันต้องหาอะไรกินทั่วมันต้องเป็นหลอดพลังงานที่มันสำคัญแน่ๆเลยครับเก็บเห็ดด้วยเก็บมาก่อนโอเคเราได้เห็ดมานะครับฮิวบวกหนึ่งโอ้โหโคตรเยอะผมว่าเราต้อง เสียงแหบผมว่าเราต้องคาบเชือกก่อนนะครับเชือกซึ่งก็ต้องคาบโต๊ะคาบไอ้นี่แน่ๆครับแต่ว่าผมว่ามันต้องมีควีนได้ครับเชือกแล้วก็ครับโต๊ะครับแบบอื่นเนี่ยเราก็เลยไม่อยากครับก่อนไงครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้สุนัขจิ้งจอกมึงอยากเป็นมื้อเช้า มึงวิ่งสลอนเชียวเสียงเตะแม่งตกใจครับนึกว่าตัวอะไรมาแล้วพร้อมจะเด็ก
เราจะคราฟไอ้นี่นะครับคราฟโต๊ะเทเบิลต้องใช้ไม้โอ้โหโอ้ยสโตด้วยเป็นหินแบบเป็นก้อนน่ะแล้วก็วูดเดนแพลงผัวต้องคราฟไอ้โต๊ะเนี่ยก่อนแน่ๆครับแล้วถึงจะคราฟโต๊ะนี้ได้ต้องหาก้อนหินก้อนใหญ่ซึ่งก็ต้องคราฟพิกแอคก่อนพิกแอคก็ต้องใช้หินก้อนเล็ก1ก้อนโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนละกันผมว่าคราวนี้ตอนเราตายเนี่ยเราจะได้มาเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงบ้านเราเป็นบ้านที่ยังไม่เสร็จดีด้วยเนนๆๆไม่รอแล้วจ้วงเลยจ้วงจ้วงติด2ดอกโอ้เจ็บเจ็บอีดอกนี่แน่ตายเฮ้ยธนูก็แรงอยู่นะ3ดอกนอนนะครับเก็บคืนได้มั้ยธนูเก็บคืนได้ครับกดทีเพื่อเทคอ๋อเยดอธนูคืนมา1ดอกอ้าวอ๋อ2โอเค3ครบครับเยดธนูก็ของดีไม่ใช่น้อยครับถ้าเกิดยิงดีๆอ่ะนะยิงติดหัวนี่3ดอกนอนนะครับโอเคก็ไม่ขี้เหร่นะใช้ได้ดีเหมือนกันนี่ก้อนหินเก็บแล้วเข้าแล้วก็คราฟนะครับโต๊ะคราฟนี่มาโต๊ะคราฟไอ้นี่ก่อนไม่ใช่นี่ว่ามันใช่หินก้อนใหญ่ครับอ๋อเราจะคราฟพีเอ็กก่อนนี่ว่าตัวโทษลืมนี่คราฟพีเอ็กโอเคเสร็จได้พีเอ็กมาแล้วแล้วก็ทุบเราจะได้หินก้อนใหญ่หวังว่านะครับหวังว่าผมหวังว่าอย่างนั้นเฮ้ยจ้วงแบบเอ้ยกรรมกรคนงานอย่างเซียนนี่แน่ได้หินสโตนหนึ่งโอเคได้หินก้อนใหญ่มาแล้วก็ได้หินสโตมาด้วยนะครับแบบก้อนธรรมดานะมาเลยอีสุนัขจิ้งจอกถ้ายังหาเรื่องอีกคราวนี้แหละจะกลายเป็นซูชิจิ้งจอกแน่นอนน้องจะต้องถูกแดกก้อนนี้น่าจะทุบไม่น่าจะได้ครับดูจากที่ว่าสีตรงเป้าอะตรงเป้ากลมๆนั่นแหละนะมันต้องเป็นคือสีแดงด้วยอันนี้จวงพลาดโทษๆๆนั่นแหละมันต้องคือสีแดงเป็นจุดด้วยครับนี่แน่มันถึงทุบได้โอเคทุบอีกทีนึงอีกทีนึงกูเหนื่อยแทนทุบอีกทีนึงนี่แน่เอ้ยวิพังยากใช้ได้เนี่ยหินก้อนใหญ่แล้วก็กันพาวเดอร์ด้วยเฮ้ยกันพาวเดอร์รอบแรกเราได้หรือเปล่าเราได้มา1รอบ2เราได้มา2ก้อนนะครับเอาแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะครับสักพักหนึ่งปืนต้องมาแน่ๆครับปืนมันต้องมาแน่ๆแต่เดี๋ยวนะหาโต๊ะไอ้นี่ก่อนนี่มาเลยจะคับเชือกแล้วก็คับหอกก่อนนะเนี่ยขึ้นมาหน่อยครับ ที่วางไม่พอที่วางโอ้ยกดกินพื้นที่อ่ะกดใหญ่เลยครับอะไรกันเนี่ยจะกินพื้นที่จะแดกเยอะไปแล้วพื้นที่เนี่ยอ่ะเยี่ยมครับกินพื้นที่ซะเยอะวางมึงโต๊ะแค่นี้โอเคเฮ้ยมันกดอัปเกรดได้ครับอัปเกรดมีเทเรียลนี่ไงสามารถอัปเกรดโต๊ะครับได้ต้องใช้แร่ไอรอนเป็นก้อนหินก้อนใหญ่แล้วก็ใบไม้แล้วก็วูดแพลงค์นะครับโอเคกด F เพื่อดูนี่ไงกันครับวูดแพลงค์จริงด้วยครับมันต้องมีไอ้ของแบบนี้มันต้องมีแล้วก็ตะปูแล้วก็เหล็กเส้นโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคมันก็สลับเกม Night of the Dead นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ